สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูแกงกะทิใส่บัวประทูค่ะเมนูแสนอร่อยที่คุณแม่ชอบทำให้เจ๊ทานตอนเด็กๆ เจ๊ชอบมากกับแกงกะทิหอมๆหวานมันที่เสิร์ฟพร้อมใส่บัวฉ่ำๆและประทูเนื้อแน่นๆโอ้โหพูดแล้วก็หิวเลยล่ะค่ะมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาเริ่มทำกันได้เลยเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนำพริกไทยเม็ดใส่ลงไปในครกตามด้วยหอมแดงสับกะปิโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยค่ะเมื่อได้ส่วนผสมที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ได้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการต้มกะทิเจเลือกใช้กะทิชาวเกาะแบบถุงพลาสเตอร์ไลท์ค่ะสดและเข้มข้นมากต้องแช่เย็นรอไว้ด้วยนะคะเอาออกมาตัดถุงแล้วเทกะทิลงไปในหม้อได้เลยจากนั้นเทน้ำเปล่าตามลงไปเปิดแก๊สแล้วคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วก็จะได้กะทิที่หอมและน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะต่อไปนำส่วนผสมที่โขลกเมื่อสักครู่ที่มีเนื้อละเอียดเข้ากันเรียบร้อยตักขึ้นมาให้หมดแล้วนำใส่ลงไปในหม้อได้เลยค่ะคนในส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยนะคะเมื่อได้ส่วนผสมที่เข้ากันเรียบร้อยแล้วมาปรุงรสเพิ่มความอร่อยกันต่อใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยขั้นตอนนี้จะหอมมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วใส่เนื้อปลาทูนึ่งลงไปคนนิดหน่อยเพื่อให้ปลาทูเข้าถึงรสชาติของแกงกะทิค่ะจากนั้นใส่ใส่บัวลงไปคนในส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันอีกครั้งโอ้โหน่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเมื่อได้ใส่บัวที่สุกกำลังดีแกงกะทิใส่บัวปลาทูของเราก็จะมีสีสันน่ารับประทานที่สำคัญเป็นหอมมากๆพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะตักแกงกะทิใส่บัวปลาทูใส่ชามได้เลยเนื้อปลาทูแน่นๆกับใส่บัวฉ่ำๆน่าทานมากและที่สำคัญเคล็ดลับความอร่อยครั้งนี้ของเจ๊ก็คือกะทิสดชาวเกาะกะทิพาสเจอร์ไลท์ต้องไปทำตามกันที่ได้แล้วนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ